วินะ3วินี่คือครั้งแรกนะที่ผมจะติ้งติ๊กตอกครับพี่เจมส์ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสนุกยังไงพี่พร้อมนะเอายังพร้อมเย้โอเคโอเคครับกินไฟกินไฟกินไฟเย้สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Red Ribbon High So Boyer Outdoor นะครับผมทุกอาทิตย์ 5:00 น.แน่นอนว่าเราพบกันที่หน้าจอของช่อง3กด33นะครับเหมือนเดิมเลยครับแต่ที่นี่เหมือนเดิมครับคือผมครับนิวชัยพลครับวันนี้มารับหน้าที่พิธีกรครับแทนพี่รถเมย์ครับเนื่องจากพี่รถเมย์ติดธุระด่วนเลยส่งน้องรถไฟมาแทนครับผมโอ้รถด่วนด้วยรถด่วนด้วยครับผมรถด่วนเลยวันนี้มาบุกบ้านดีเจเจมนัทประวินการสวัสดีครับพี่เจมครับสวัสดีครับน้องทีครับสวัสดีครับน้องทีครับเราเปิดกันอย่างยิ่งใหญ่เลยเต้น TikTok เลยสุดยอดวันนี้แค่นี้น้อยไปหน่อยเมียพี่อยู่ไหนเมียเหรอใช่ต้องให้คนสนิทเขาไปตามครับผมพี่ตามคุณแม่หน่อยครับสวัสดีพี่จิ๊บสวัสดีครับพี่จิ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จิ๊บครับครับลูกโอโอครับภรรยาพี่เจมจิ๊บสวัสดีครับทำไมพี่ดูแบบเปลี่ยนไปเลยอะฮะพี่ดูเปลี่ยนไปนะนี่คือปกติเปลี่ยนไปจริงๆคุณผู้ชมเปลี่ยนไปอย่างแบบหน้ามือไปหลังมือเลยแต่วันนี้เราไม่ได้มีกันแค่นี้นะครับผมยังมีเพื่อนสนิทของพี่เจมอีก2คนด้วยกันครับนั่นก็คือพี่จิ๊บปกชัดแล้วก็พี่โบธนากรสวัสดีครับ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 พี่โบครับเราพร้อมกันหมดเลยไหมเอามาเอามาทุกคนเลยทุกคนเลยเพราะบ้านนี้เขาจริงจังเรื่องการเต้นติ๊กต็อกมากๆเขาเนี่ยซื้อไฟซื้อกระจกทำทุกอย่างเพื่อเต้นติ๊กต็อกไม่ได้ติดแค่ตรงนี้นะมันมีอยู่ตรงครัวอีกคือติดหลายที่เลยบานใหญ่ๆทำไมต้องเยอะขนาดนี้พี่เจมเพราะว่าไอ้ตรงนี้ติดมันเป็นบานพับใช่ไหมฮะแล้วตอนแรกเนี่ยเราเล่นคนเดียวมันได้พอเอาลูกมามันไม่พอเอาคนมาสอนมันไม่ได้เอาคนมาสอนด้วยมันพื้นที่อยากเต้นเป็นไงอยากเต้นหรืออาจารย์น่ารักพี่จิ๊บใจเย็นพี่จิ๊บอย่าพี่จิ๊บอย่าไอ้เริ่มอย่าพี่อย่าเพราะว่าพี่โบพี่จิ๊บนี่เหมาะมากมากเลยนะเหมาะมากนะมาเผาพี่เจมในวันนี้เนี่ยที่เผาผมหลุดมาเพื่อนสนิทเลยอันนั้นเรื่องของไอ้อาร์ตไม่ใช่เรื่องอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องกับเรื่องติ๊กต็อกกับเรื่องติ๊กต็อกโอเคครับคือที่เราลงทุนไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเต้นติ๊กต็อกไปกี่คลิปคนดูเป็นล้านแน่นอนตัวเนี้ยเขาลงทุนขนาดนี้ไงใช่จ้างครูมาสอนอันดับเต็มแล้วครับเฮ้ยเกิน10 ล้านเอาเคโอเคโอเคเดี๋ยวดูยอดดูล่าสุดเลยกับคลิปนี้ที่ผมลงทุนไปซื้อไฟซื้อไฟขาตั้งติดกระจกติดกระจกจ้างครูจ้างครูสอนเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนี้ใหม่โหหลายหมื่นนะนี่หลายหมื่นแล้วผมคลิปนี้นะฮะได้ไปทั้งหมด62คนดู62ล้านเปล่าดูผิดเปล่าโอเอ็มเปล่าขาดล้านขาดล้าน62ล้านนี่คือนั่งดูเองนะวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆปั่นวิวปั่นวิวครับคุณดูกันเองปั่นวิวกันเองปั่นวิวมันเพิ่งเริ่มต้นมันต้องเริ่มต้นอย่างนี้มันเริ่มต้นในวันนั้นและยุติวันนั้นเลยท้ายเต้นวันเดียววันเดียวผมเห็นตรงนี้เนี่ยสวยงามมากแผนที่นี้คืออะไรครับพี่เจมครับแผนที่นี้ก็คืออย่างคุณจิ๊บอ่ะเขาเป็นลูกเรือนะฮะเป็นพนักงานต้อนรับเขาเป็นนางฟ้าแอร์ออสเตรแล้วเราเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวนะฮะประกบว่าอาชีพเที่ยวแนวไหนส่วนใหญ่เราเที่ยวแนวไหนธรรมชาติบางทีก็ธรรมชาติช้อปปิ้งเมืองหรืออะไรอย่างงี้ก็มีต่างกันนะอย่าไปบ้านพี่อย่างนี้นะครับผมต่อครับพี่เจมต่อครับต่อครับต่อครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะมีไอ้ผนังสักอันนึงอ่ะที่อยู่ในห้องรับแขกอ่ะอยากให้มันเกี่ยวกับชีวิตของเราเพราะนั้นอ่ะเราก็รู้สึกว่าถ้าเราชอบเดินทางก็เกี่ยวกับแผนที่ครับเราก็เลยเอาแผนที่โลกมาวางไว้แล้วเมื่อใครแล้วแต่ในบ้านเดินทางไปไหนอ่ะต้องซื้อแมกเนตแล้วมาแปะไว้ก็คือที่ที่เราเคยไปไปไหนมาบ้างใช่ครับเห็นว่าพี่โบกับพี่จิ๊บปกฉันเนี่ยสนิทกับพี่เจมมากมากเป็นเพื่อนสนิทกันเลยสนิทกันเลยครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราเชิญมาถูกคนถูกคู่เลยเพราะว่าในรายการ Red Ribbon ของเราเนี่ยจะมีคำถามทั้งหมด4คำถามด้วยกันมาให้พี่โบกับพี่จิ๊บเนี่ยตอบคำถามพี่โบก็ให้จิ๊บไปด้วยแข่งกันใครตอบถูกได้โบได้คะแนนไปคนที่แพ้มีบทลงโทษครับพี่เจมเจ้าของบ้านให้คิดบทลงโทษเลยได้เลยผมมีวิธีง่ายๆสมัยเด็กๆ เวลาเล่นผมใช้ลูกปิงปองพิฆาตอย่าบอกนะปลาอัดปลาครับผมให้ยืนปุ๊บแล้วเก่งน่องตรงนี้พ
รอด5คา10กระดูกกระดิก 1,500 หันมาด่า 5,000 คุณไม่สงสารสุภาพสตรีเหรอไม่น้องคิดว่าน้องไม่โดนอยู่แล้วเออคุณเอาละขอโทษมีแม่บ้านนี่ประธานประธานท่านประธานเขามีทีมนี่เขาแบ่งทีมแล้วนะแบ่งทีมเลยนะพี่จะช่วยใครระหว่างพี่จิ๊บคนสวยกับพี่กับลุงแล้วเราสองคนเราสองทำพิธีกรเราพี่เป็นพ่อบ้านโดดเดี่ยวมากรับน้ำกันไหมครับเพราะว่านี่เป็นเจ้าของบ้านนี่ก็เจ้าของบ้านพอดูจากห้องนี้แล้วเนี่ยของเล่นของน้องทิกเยอะมากตัวไหนที่คือของโปรดทิกเลยทรานส์ฟอร์เมอร์ป่ะเมื่อกี้ทิกบอกอ่ะใช่ทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วน้องทิกมีนี่ด้วยไอออนแมนมีกัปตันอเมริกามีฮอคมีสไปเดอร์แมนโอ้นี่เยอะมากมาดูกันเลยดีกว่าสมบัติเขาครับโอ้ทรานส์ฟอร์เมอร์น้องทิกมีกี่ตัวครับน้องทิกครับเจ๋งอ่ะน้องทิกมีกี่ตัวเนี่ยนั่งคุยกันเลยดีกว่าวันนี้น้องทิกคือเจ้าของบ้านบอกแล้วห้องนี้มีแต่ของเล่นเขาอันนี้ไอออนเวิร์กอะไรนะนี่อะไรนะไอออนเวิร์กตัวไหนที่เป็นชอบที่สุดครับเอาให้พี่นิวดูเอาชอบสุดเลยที่น้องทิกแบบตัวนี้ด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ด้วยครับโชว์ให้เขาดูไม่ให้ตัวเองไม่ไปดูโยนอะไรอ่ะเสียงอะไรมาเลิกพักกองแล้วหรอไม่ครับผมเสียงแบบนี้เนี่ยคือคำถามคำถามเดี๋ยวเราเล่นเกมมาแล้วครับเป็นคำถามจากปีโป้กัมมี่ครับผมโอเคอร่อยมากผมบอกเลยคำถามแรกจากปีโป้กัมมี่นะครับผมถามว่าระหว่างของเล่นชิ้นที่แพงที่สุดของน้องทีคกับ2ค่าทำกระจกเพื่อเต้น TikTok อะไรแพงกว่ากันครับนี่นะครับมาแล้วครับนี่ครับเห็นแล้วไงนี่คือกล่องของเล่นของน้องทีนะครับ Transformers คือทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยคือมาจากกล่องนี้ทั้งหมดนะครับ8ตัว8ตัวนะครับพี่โบทำอะไรครับหาราคาเหรอครับโบคะน้องให้น้องเลือกก่อนของเล่นกล่องนี้แหละดูจากลักษณะของเล่นแล้วนะครับถือว่าชุดนี้ถือว่าครบเลยทีเดียวแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยมีแค่2ชุดนะครับน้องทีได้มาชุดนึงเอ้ยโอเคครับถึงเวลาแล้วครับทั้ง2คนครับยืนยันคำตอบครับว่าทั้ง2คนจะตอบว่ากระจกครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนครับมี1คนได้คะแนนอย่างแน่นอน พี่จิ๊บตอบว่าของเล่นชิ้นนี้นะครับใช่เบอร์1นะครับเบอร์1เลยพี่โบตอบว่ากระจกกระจกครับที่ทํา TikTok เบอร์2ถูกต้องครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับว่าอะไรแพงกว่ากันครับกระจกเลยมันกระจกอยู่แล้วลุ้นพร้อมกันนะครับว่าทิกโดนด้วยกันนะทิกแม่อะไรแพงกว่ากันครับหมายเลข1 1หรือ2ครับ2ครับ2เลข2แน่นอน1หรือ2 2แน่นอน1 2กระจกที่เต้น TikTok แพงกว่าครับผมมาเคลียร์กันหน่อยดีกว่าครับของเล่นก่อนครับราคาเท่าไหร่ครับมันก็ทําเป็นตัวใหญ่ได้มันหายากมากครับแล้วก็อันเนี้ยไปได้มาจากห้างนึงครับนะฮะไอ้ตัวเนี้ย8ตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยราคา 10,000 บาทโอ้โหเอาล่ะพี่เจมส์ครับครับกระจกเต้น TikTok ราคาเท่าไหร่ครับกระจกเต้น TikTok ที่ทํามาแล้วเล่นครั้งเดียวนะครับ2จุดรวมกันราคา 60,000 บาทจุดละ 30,000 อย่างเงี้ยเหรอพี่เจมส์ครับใช้ไป1ครั้งท้วนใช่คุ้มคุ้มพี่คุ้มพี่คือเข้าบ้านใจกล้าคือเข้าบ้านคุณคิดดูว่าคนดูตั้ง62คนเนี่ยล้านวิวเอา 60,000 มาหาเนี่ยคุ้มกว่าบัตรคนนึงเนี่ยถือว่าคนละพันเลยนะเออคนละพันเลยนะผมนี่เหมือนพี่เบิร์ดจัด Impact Arena แล้วเป็น VIP ดู62สุดยอดครับเป็น60คนที่เป็นเรียกว่าเหมือนการดูโอมากาเสะไม่ต้องการคนเยอะแต่พิเศษพิเศษแต่คุณภาพล้วนๆพอแล้วเจ็บแล้วไม่บอกคนที่ไม่ได้บอกกูนี่มันขยี้ใหญ่คำถามข้อแรกผ่านไปแล้วครับผมตอนนี้พี่โบธนากรนำไปก่อน1โบนอกจากนี้ครับผมยังมีผลิตภัณฑ์จากปีโป้กัมมี่และผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายจากยูโรมามอบให้ด้วยครับนี่ครับผมน้องทีก็ไหมครับครับนี่ให้พี่เจมเลยครับขอบคุณ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 ครับและเห็นแบบนี้ครับตลอดเบรกหนึ่งที่ผ่านมาครับพี่เจมโดนหนักเหลือเกินผมเชื่อว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องดวงก็แหละจริงป่ะรวมถึงทุกคนครับที่มีปัญหาเรื่องดวงอยู่ครับไปพบกับช่วงนี้ครับไฮโซโชมูกับพี่ป๋องสุภาช่วยด้วยนะครับพี่ป๋องช่วงไฮโซโชมูสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยรายการดีๆที่เป็นสิริมงคลแบบนี้วันนี้นะจะมาแนะนำเลยเรื่องที่ถามกันมาเยอะมากเรื่องอุปสรรคเรื่องปัญหาต่างๆที่มันเกิดกับชีวิตท่านนะครับแนะนำเลยนะฮะสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นได้สมเด็จพุทธตาลโตพรหมลังสีนะครับได้สร้างไว้นะด้วยกันนะฮะสมเด็จบางขุนพรหมมีประมาณ10พิมพ์แต่พิมพ์ในมือนี้ทำไมถึงเอาเส้นได้พิมพ์เส้นได้ไปให้ท่านผู้ชมคือจะทำอะไรก็สำเร็จจะได้สำเร็จได้ทุกอย่าง
ประจัดปัญหาประจัดอุปสรรคมีผงที่สำคัญ5ประการที่สมเด็จพุทธจารย์โตได้เขียนกระดานช็อคแล้วก็นำผงมามวลสารมาผสมกับเกสรดอกไม้นะฮะแล้วเข้าสู่ก้นบาตรนะครับแล้วก็กล้วยแล้วก็ปูนหอยนะฮะทำไว้เป็นสิริมงคลทุกท่านที่ใช้อธิษฐานเอาผงพุทธคุณทั้ง5อย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นนะครับจะส่งเสริมให้ท่านเนี่ยใช้แล้วจะมีความเมตตามหานิยมเกิดกับตัวเองแล้วก็รวมทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆเพราะฉะนั้นใช้สมเด็จบังคุมพรมรับรองไม่ผิดหวังครับ